ทร02618 0808พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรากูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีวันวาเลนไทน์นะครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะคุณบรรพตครับผมแม่ต้อนรับวันวาเลนไทน์ด้วยการที่ Moody's Investor Service นั้นลดอันดับเครดิตนะครับของประเทศ6ประเทศด้วยกันในกลุ่มของยูโรโซนราคาทองคำเนี่ยจะไปยังไงกันบ้างครับค่ะสำหรับราคาทองคำก็ต้องดูกันว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ระดับ1,705เหรียญถึง1,752เหรียญ US Dollar ทอยออนซ์นะคะแล้วอย่างพอวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่รัฐสภากรีกลงมติยอมรับเงื่อนไขและมาตรการหลักสำคัญตรงนี้นะคะเพื่อรับเงินช่วยเหลือก็เลยทำให้ราคาทองคำก็มีการปรับบวกขึ้นมานิดหน่อยนะคะในวันจันทร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าราคาทองคำก็เหมือนกับรอความชัดเจนนะคะเนื่องจากอย่างเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ1,717เหรียญถึง1,735เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะนักลงทุนก็ยังรอผลการประชุมทางการคลังของยูโรโซนในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องดูว่าเขาจะให้กรีซชี้แจงเรื่องปรับลดงบประมาณจำนวน325ล้านยูโรก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือมูลค่า 1.3 แสนล้านยูโรตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ช่วงนี้ก็ยังคงเหมือนกับตลาดก็ยังไม่ได้มีวอลลุ่มคึกคักมากนักนะคะแล้วก็รอความชัดเจนเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนก็อยากให้ซื้อขายในกรอบไปก่อนนะคะแล้วก็รอความชัดเจนตรงนี้เนื่องจากข่าวการแก้ปัญหานี้ของยูโรโซนตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยลบรวมทั้งการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆนะคะไม่ว่าวันก่อนทาง S&P มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารนะคะหรือว่าทาง Moody's ปรับลดความน่าเชื่อถือของหลายประเทศรวมทั้งยังให้มุมมองเชิงลบกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสทางอังกฤษและทางออสเตรียนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาทองคำอยู่ในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกทางด้านที่ CME ได้ประกาศลด Initial Margin ของ Gold Future ในตลาดสหรัฐอเมริกาลง 12% นะคะหรือว่าเป็นทางด้านน้ำมันที่มีการปรับบวกขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากมีความตึงเครียดทางตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลด้วยตรงนี้ก็ยังถือว่ามีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะคะก็อยากให้นักลงทุนซื้อขายถ้ากรอบอย่างแนวรับของวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,715 เหรียญกับ 1,705 เหรียญ นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 1,735 เหรียญกับ 1,750 เหรียญ นะคะสำหรับวันนี้แต่ในรอบสัปดาห์แนวรับสำคัญก็อย่างที่ยังให้ไว้เหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ 1,700 เหรียญ นะคะแล้วก็ 1,680 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1,700 เหรียญได้และหลุดลงมานะคะก็มีโอกาสมาแตะที่ 1,680 หรือ 1,660 ก็ถือว่าถ้าหลุด 1,700 ภาพก็เริ่มไม่สดใสแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแนวต้านจะอยู่ที่ 1,750 1,760 เหรียญ นะคะก็ดูว่าถ้าเกิดว่าสามารถเบรกผ่านหรือยืนเหนือแนวต้านได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงแนะนำให้ซื้อขายตามกรอบถ้าใครมีช็อตอยู่นะคะช็อตโพซิชั่นเปิดไปอยู่นะคะก็รอปิดสักแนวรับ1,715เหรียญหรือว่าที่ระดับ1,705เหรียญแนวรับของวันก็ได้ค่ะครับแล้วถ้ามองในกรอบฟิวเจอร์ล่ะครับคุณนัทประเมินไว้เท่าไหร่ครับค่ะสำหรับ CDG นะคะคแนวรับก็ให้อยู่ที่ 25,000 บาทนะคะรับแรกนะคะรับที่2ก็ 24,700 บาทค่ะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่ระดับ 25,700 กับ 25,840 บาทค่ะครับแต่ถ้าดูทิศทางของราคาทองคำในช่วง 2-3 วันทำการที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยมือหวาสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับปลายสัปดาห์ของที่แล้วเนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้อาจจะมีให้เห็นการแกว่งตัวอีกไหมครับหรือว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันพุธนี้ก็ทุกคนก็รอผลการประชุมด้วยของวันพุธนี้ด้วยนะคะรวมทั้งสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมาค่อนข้างมากอย่างวันนี้ก็จะมียอดค้าปลีกเดือนมกราหรือว่าเป็นราคานำเข้าและส่งออกในเดือนมกราแล้วก็ตัวเลขสต็อกสินค้าคงค้างภาคธุรกิจในเดือนธันวาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องติดตามเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราคาทองคำก็เหมือนกับเป็นการรอความชัดเจนเลยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะครับ
ฉะนั้นก็แนะนําให้ซื้อขายตามกรอบแล้วกันนะครับที่ได้ให้ไว้นะครับก็ติดตามในกรอบส่วนสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,700 เหรียญต่อเทรดออนซ์หากว่าหลุดลงไปเนี่ยจะอยู่ที่ 1,680 เหรียญนะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญภายในวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,735 เหรียญแนวต้านถัดไป 1,750 เหรียญต่อเทรดออนซ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับค่ะขอบคุณมากค่ะ